โอ้แล้วดูคนสิมัดจุกได้นี่จะให้ดูลูกนะครับที่คลอดมาแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ตอนนี้จะมีแต่ตะเภาผมเอาเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าตัวนี้นะครับผสมกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับมันบางลูกอยู่ลูกที่ได้ออกมาก็จะเป็นหนูตะเภานะครับหนูตะเภาเดี๋ยวให้ดูนี่เจ้าตัวนี้1ตัวนี่สีเหมือนพ่อเลยแป๊บนึงนะครับพอดีเขาลูกอันนี้นึงตัวนี้ครับ1ตัวนะครับคอกนี้ปีนี้ดีมากเลยปกติแล้วผมจะได้แม่ละตัวนั้นแต่ว่าปีนี้คลอดออกมาได้แม่ละ3ตัว2แม่ละก็ถือว่าดีมากแสดงว่าได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็รอดด้วยนะครับ3ตัวรอดอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งคลอดออกมาสำหรับใครสนใจนะครับสนใจก็จองได้หรือว่าทักมาทางเพจได้ครับต้องรอก่อนตอนนี้ยังไม่หย่านมจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ให้ใหญ่นิดนึงเริ่มกินอาหารได้ก็มารับไปดูแลได้นะครับตอนนี้ผมขายอยู่ตัวละ150บาทนะครับแต่ถ้ามาเอาที่ที่ก็ยังพอลดได้นะครับยังพอลดกันได้นะครับนัดรับก็ในเพชรได้นะครับในเพชรบุรีได้ครับตลาดเพชรบุรีสถานีรถไฟเพชรบุรีอะไรเงี้ยได้ครับนะครับ1ตัวแล้วแล้วก็1ตัวโอเคนอนดีเพิ่งคลอดมาเมื่อวานตอนกลางคืนนี่ครบ1วันแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้พ่อพันธุ์ขนยาวครับผมคิดว่าดูดีขนมันเป็นจับกันแล้วผมแล้วก็ยังมีเวลาว่างจับตัดนอนอันนี้มากวนช่วงดึกมันจะไม่ค่อยนอนกันนะครับมันจะวิ่งเล่นกันแล้วก็บางข้อก็จะทับกันผสมพันธุ์ชอบวิ่งเล่นตอนคืนอันนี้1ตัวครับโอ้สีนี้ผมบอกเลยว่ามันหาเวลาผสมที่จะได้สีแบบนี้ยากมากเพราะด้วยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของมันมันไม่ได้ดำล้วนนะครับอันรอบนี้จะแต้มเป็นสีแบบนี้ออกน้ำตาลกับดำจริงเจ้าตัวนี้ครับเหมือนพ่อครับเจ้าตัวนี้เหมือนพ่อเลยพ่อเขาจะออกสีตะเภานี่ครับตาแดงด้วยไม่ใช่หรอกำลังน่ารักครับไซส์นี้กำลังน่ารักแล้วก็เพิ่งคลอดมาเลี้ยงไม่ยากนะครับแค่ว่าให้กินทั้งวันแค่นั้นเองผมเลยให้กินทั้งวันเนี่ยเริ่มหิวแล้วเนี่ยผมตอนที่อัดคลิปประมาณ 1:00 กว่านี่ไม่ยอมนอนครับจะ 1:30 ครึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมนอนนี่มันร้องเรียกกินตลอดเพิ่งให้ไปเมื่อตอนเย็นนี่เองนะครับไอตัวลูกเนี่ยตอนนี้เพิ่งคลอดมาได้1วันแล้วก็กินแต่นมแม่นะครับคือคลอดออกมาก็มีขนมาเลยนะครับขนออกมาแล้วก็แม่มันก็ตัดกัดลูกของลูกน้อยเนี่ยเรียบร้อยนะครับเขาดูแลลูกเขาเองแล้วก็กินนมเรียบร้อยวิ่งตอนเนี้ยน่ารักละ1ตัว2ตัว3ตัวมี3ตัวมีพ่อพันธุ์ที่ผมไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าด้วยทํางานด้วยครับประจําแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวจะต้องจับอาบน้ําแล้วก็ตัดแต่งขนให้เขาแต่ว่าขนสวยมากขนฟูสวยใช่มั้ยครับนะผมก็มีความหวังว่าจะได้ลูกนะครับให้มันขดผิดแบบนี้แต่ทีนี้ว่าเราแม่พันเราอ่ะมันเป็นตะเภาไม่ใช่ตะเภาพูดผิดมันเป็นหนูขวัญนะครับแม่พันมันจะเป็นเจ้าตัวนี้แม่พันนะครับทับลูกกันครับเพราะไม่ค่อยอันตรายนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้เกิดมาได้วันนึงก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีบางทีเกิดมาก็นะครับไม่ค่อยแข็งแรงต้องคอยดูแล้วก็เรามีสถานที่เลี้ยงนะครับที่แคบแล้วก็มันไม่ได้เลี้ยงยากอยู่กับเราตลอดแล้วก็กินง่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับตอนนี้มี3ตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีก3ตัวนะครับที่คลอดมาได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับผมนี่แหละร้องเรียกผมพอดีว่ายังไม่ได้เปลี่ยนให้ดูแบบนี้นะครับข้างล่างเนี่ยผมปูไปด้วยขี้เลื่อยนะครับเกิน2วันขี้เลื่อยหายหมดเลี่ยมเลยนะครับตอนนี้ขี้เลื่อยกลายเป็นผสมรวมกันไปจะเป็นขี้ดินแล้วเนี่ย
นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงได้นะครับมารับไปเลี้ยงได้เลยนะครับราคาอยู่ที่นะครับถ้าเป็น3ตัวนี้นะครับตีปล่อยอยู่150นะครับแต่ถ้ามาเอาถึงที่ตอนนี้ผมปล่อย120บาทนะครับอายุประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับเกือบ3อาทิตย์แล้วตอนนี้กินอาหารเองได้แล้วแล้วก็กินแตงกวาที่ให้ได้แล้วนะครับอาหารก็เป็นอาหารกระต่ายได้ผมจะเลี้ยงเป็นอาหารกระต่ายหญ้าขนก็กินได้แล้วนะครับกินง่ายง่ายนะครับอยู่ง่ายนะครับตอนนี้อันนี้เป็นแม่ที่2นะครับช่วงที่เขาคลอดเนี่ย3ตัวนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะตัวผอมมากตอนนี้อยู่ช่วงระยะเวลานะครับดูแลนะครับก็จะเป็นสภาพลักษณะนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจซื้อไปจะไปเลี้ยงในห้องอะไรเปิดห้องแอร์ให้เขาอยู่เนี่ยก็ได้นะครับเลี้ยงดูได้เลี้ยงง่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ดึกๆแล้วพอดีว่ากะว่าจะนอนแต่ว่าร้องเรียกจะกินแตงกวาก็ต้องนะครับจัดให้เขาหน่อยนะครับให้ดูชัดๆนี่ครับผมโตแล้วนะครับใครสนใจสอบถามมาได้ครับทักมาได้ครับนะครับเจ้า3ตัวนี้นะครับตอนนี้ปล่อยขายอยู่ครับนะครับลดราคานะครับเหลือ120บาทนะครับสนใจมารับได้ที่เลยเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับเจ้าตัวนี้นะครับถามว่าถ้าเลี้ยงแล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆจะได้ไซส์ไหนนะครับเมื่อเลี้ยงไปประมาณสักจริงๆปีกว่าๆก็จะได้ไซส์เนี่ยตัวใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับเท่าลูกหมาเลยแล้วก็จะมีใหญ่กว่านี้นะครับพอเลี้ยงไปเรื่อยเขาจะใหญ่กว่านี้อันนี้ปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมจะไม่ค่อยได้บันทึกรายละเอียดอะไรของเขาไปมากแต่ว่าเราเลี้ยงด้วยความชอบครับตอนได้มาก็ตัวนิดเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับมันมีความน่ารักครับผมเองก็ชอบอ่ะผมชอบสีที่ขนเขามากเลยโชว์ตัวหน่อยอันนี้ก็ตั้งท้องอยู่นะครับแต่ว่ายังหลายเดือนแล้วนะจะไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนตัวนี้ตั้งท้องอยู่แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวให้ดูครับตั้งท้องชื่อเจ้าตัวนู้นจะเป็นพ่อพันธุ์สีน้ำตาลพอดีว่าได้มาแล้วก็นี่แหละครับเอามาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์เจ้าตัวนี้เป็นลูกคลอดที่คลอดมาแต่ผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมเห็นสีมันแปลกผมเลยเก็บไว้ตอนนี้ตั้งท้องอยู่นะครับน่าจะใกล้คลอดแล้วครับนะครับเลี้ยงไว้นานแล้วตัวนี้เลี้ยงไว้นานมากแล้ว2ปีกว่าได้มา2ปีกว่าแล้วตอนนี้ก็กำลังคลอดแล้วให้ลูกมา 2-3 คอกแล้วนะครับตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่ดูนะครับลักษณะเขาท้องเนี่ยเราจะดูยังไงให้รู้ว่าหนูเราท้องนะครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าท้องไม่ท้องนะครับดูที่นี่ครับ2ข้างของท้องเขาจะเห็นว่าพุงมันกางออกแบบผิดปกตินะครับถ้าไม่ท้องเนี่ยท้องมันจะแฟบแต่ถ้าเขาท้องเนี่ยเราจับไปโดนตรงตัวเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองจับไปดูนะครับจับแบบนี้ครับช้อนไปใต้ท้องนะครับช้อนไปใต้ท้องมันจะเป็นลักษณะตัวอ่อนก็คือลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเราจับไปเราจะเจอเลยแข็งโป๊กเลยเนี่ยผมช้อนมาเนี่ยแค่จิ้มไปแค่นี้ครับก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยท้องแน่แน่ยังไงก็ท้องครับ 100% แต่ทีนี้จะคลอดวันไหนเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวพอคลอดแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูว่ามีลูกกี่ตัวนะครับแต่ว่า2คอกเนี้ยผมได้มา3คอกละ3ตัวรอดปลอดภัยนะครับแล้วก็คอกนี้ไม่ชัวร์ว่าจะออกมากี่ตัวแต่ถ้าออกมา3ตัวรอดนี่เป็นครั้งแรกของแม่พันธุ์ตัวนี้เลยเพราะปกติที่คลอดออกมานั้นนะครับจะไม่ถึง3ตัวจะ2ตัวบ้าง1ตัวบ้างแล้วแต่ให้เขาคลอดตามธรรมชาติของเขานะครับแม่เขาดูแลเราจะไม่ยุ่งนะครับผมอันนี้ให้ทุกคนดูนะครับ
นี้คงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวให้แตงกวาเขาก่อนครับรู้สึกเขาจะร้องเดี๋ยวให้อาหารกับแตงกวาแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมตีหนึ่งครึ่งละหนึ่งครึ่งละเดี๋ยวผมจะคลิปนี้ลงให้ทุกคนได้ดูถ้าสำหรับใครที่เข้ามาในเพจก็จะได้ดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ